ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุทัยธานีฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยมิสเตอร์เตือนภัยเพื่อคอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาไฟป่าอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโครนถล่มค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนายประพัฒมาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยมิสเตอร์เตือนภัยประจำปี2560 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดอุทัยธานีจะขยายผลการดำเนินง,งานตามแนวทางของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้มีอาสาสมัครเตือนภัยครอบคุมพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ยังคงขาดมิสเตอร์เตือนภยัยจํานวน75หมู่บ้านหมู่บ้านละ2คนรวม150คนประกอบด้วยผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยในอำเภอเมืองอําเภอบ้านไร่อําเภอลานสักอําเภอสว่างอารมณ์อําเภอห้วยคตและอําเภอทับทันให้อาสาสมัครดังกล่าวที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติต่างๆอาทิเช่นไฟป่าอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโครนถลม่มอีกทั้งให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุจนสามารถแจ้งเตือนภัยให้กับคนในชุมชนได้เตรียมตัวอพยพไปยังสถานที่ปลอดภยัยได้อย่างรวดเร็วและพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนค่ะ